สนับสนุนโดย True Online เน็ตบ้านไฟเบอร์อันดับ1แรงเสถียรเข้าใจทุกความต้องการสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะได้เวลามาอัปเดตแง่มุมธุรกิจข้อคิดทางการตลาดและไม่พลาดกับเทรนด์เทคโนโลยีในการตลาดเงินล้านค่ะเราพบเจอกันเป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงวันเสาร์11นาฬิกาแบบนี้นะคะวันนี้คุณผู้ชมอยู่กับแอมมี่ทวันรัตน์ค่ะเพ็ญพัศวีค่ะมีหลากหลายช่องทางเลยค่ะที่คุณผู้ชมสามารถรับชมรายการของเราได้สดๆเลยนะคะผ่านทางหน้าจอของ TNN หมายเลข16นี้ค่ะแล้วก็ยังมีในช่องทางออนไลน์ด้วยนะคะที่ True ID และก็ Facebook Page ของเราที่ TNN Live ด้วยค่ะเดี๋ยววันนี้นะคะจะพาไปดูธุรกิจในกลุ่มของเขาเรียกว่ากลุ่มผู้สูงวัยนะคะเรียกได้ว่าตอนนี้นะประเทศไทยถือว่าติดในอันดับท็อป5เลยทีเดียวในเอเชียนะว่ามีสังคมผู้สูงวัยที่จำนวนเพิ่มมากขึ้นดังนั้นในธุรกิจหรือว่าสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ต่างๆเขาเลยมองเห็นโอกาสในการทำเงินนะล่าสุดค่ะเป็นแบรนด์ดีนี่คุณผู้ชมถึงขนาดแตกแบรนด์ใหม่เลยนะเพื่อที่จะบุกตลาดกลุ่มผู้สูงอายุมากขึ้นนั่นก็คือมีผลิตภัณฑ์ที่สำหรับผู้สูงอายุครั้งแรกในประเทศไทยเลยทีเดียวกลยุทธ์เป็นอย่างไรรายละเอียดน่าสนใจขนาดไหนเดี๋ยวติดตามกันในรายการค่ะค่ะแล้ววันนี้ต้องมาติดตามกันด้วยนะคะกับประสบการณ์ใหม่ที่นำเสนอมาจาก Trueออนไลน์นี่แหละค่ะที่เขาจะมาพร้อมกับเทคโนโลยีใหม่ๆสุดล้ำด้วยวันนี้ติดตามพร้อมกันว่าจะส่งมอบประสบการณ์ให้กับผู้ใช้งานได้ขนาดไหนนะคะแต่ว่าก่อนอื่นค่ะช่วงนี้พาคุณผู้ชมมาสำรวจตลาดผู้สูงอายุหรือว่าซิลเวอร์เจนในบ้านเรากันที่เป็นอีกหนึ่งตลาดที่กำลังเติบโตได้อย่างน่าจับตาทีเดียวและแน่นอนละหลายๆธุรกิจก็มองเห็นเป็นโอกาสนะคะรวมไปถึงดีนี่ก็ด้วยค่ะที่โดยปกติแล้วเรามักจะคุ้นเคยกับการเป็นแบรนด์ผู้ผลิตผลิตภัณฑ์สำหรับเด็กนะคะต่อมาก็ขยับขยายไปยังกลุ่มวัยรุ่นมากขึ้นแต่มาถึงตอนนี้มองเห็น Silver Age หรือว่า Silver Gen นี่แหละค่ะเป็นอีกหนึ่งตลาดที่น่าสนใจแล้วก็น่าเข้ามาแย่งชิงส่วนแบ่งนะคะล่าสุดมีแผนในการแตกแบรนด์ใหม่แล้วก็มีการเปิดผลิตภัณฑ์กลุ่มใหม่ที่เข้าไปตอบโจทย์เพนพอยต์ของคนสูงอายุด้วยวันนี้ติดตามตลาดนี้พร้อมกันนะคะเพราะว่าตลาดสูงวัยกำลังเป็นตลาดที่เติบโตดีต่อเนื่องทีเดียวแล้วก็ยังมีช่องว่างทางการตลาดอยู่มากเนื่องจากสินค้าที่เข้ามาจับกลุ่มเฉพาะในตลาดนี้ยังมีไม่มากนักเห็นได้จากข้อมูลของกระทรวงมหาดไทยคาดการณ์การเปลี่ยนแปลงของโครงสร้างประชากรไทยจะมีการเปลี่ยนแปลงโดยผู้มีอายุ60ปีขึ้นไปจะมีสัดส่วนเพิ่มขึ้นขณะที่กลุ่มที่มีอายุต่ำกว่า60ปีลงมากลับสวนทางกันค่ะมีสัดส่วนลดลงดูจากข้อมูลล่าสุดปี2566กลุ่มคนอายุ0ถึง14ปีมีสัดส่วนอยู่ที่ร้อยละ 16.8 ของจำนวนประชากรในประเทศทั้งหมดนะคะส่วนอายุระหว่าง15ถึง59ปีมีสัดส่วนร้อยละ65และอายุ60ปีขึ้นไปมีสัดส่วนร้อยละ18ค่ะโดยกลุ่มที่มีอายุ60ปีขึ้นไปสัดส่วนก็จะเพิ่มขึ้นต่อเนื่องทุกปีและในอีก10กว่าปีข้างหน้าหรือประมาณปี2580จำนวนประชากรสูงวัยกลุ่มนี้จะมีสัดส่วนเพิ่มสูงขึ้นเป็นร้อยละ 29.9 ในขณะที่กลุ่มอายุ0ถึง14ปีสัดส่วนจะลดลงไปอยู่ที่ร้อยละ 14.3 ค่ะส่วนกลุ่มอายุ15ถึง59ปีซึ่งยังเป็นกลุ่มใหญ่แต่ว่าสัดส่วนเขาก็ลดลงเหมือนกันอยู่ที่ร้อยละ 58.8 นั่นเองอย่างไรก็ตามโครงสร้างประชากรไทยยังคงเป็นไปในทิศทางเดียวกันกับหลายประเทศในโลกนะคะโดยเฉพาะกลุ่มเอเชียณปี2566พบว่าจำนวนประชากรสูงวัยของประเทศญี่ปุ่นมีสัดส่วนสูงถึงร้อยละ 36.1 ของจำนวนประชากรทั้งหมดของประเทศค่ะส่วนเกาหลีใต้ก็มีสัดส่วนสูงเหมือนกันอยู่ที่ร้อยละ 26.5 และสิงคโปร์อีกร้อยละ 24ขณะที่บทวิจัยจากกรุงไทยคอมพาสระบุว่ากลุ่มซิลเวอร์เจนถือเป็นผู้บริโภคกลุ่มสำคัญค่ะเพราะว่ามีกำลังซื้อสูงสะท้อนได้จากข้อมูลของ Euromonitor นะคะประเมินแนวโน้มรายได้ของคนกลุ่มนี้ทั่วโลกว่าจะเพิ่มขึ้นเฉลี่ยร้อยละ 1.2 ต่อปีก็คือเพิ่มจาก 16,000 ถึง 17,000 ดอลลาร์ในปี2563มาอยู่ที่ประมาณ 20,000 จนถึง 22,000 ดอลลาร์ในปี2583ค่ะซึ่งส่วนหนึ่งก็เป็นผลมาจากเงินสะสมตลอดชีวิตวัยทำงานและบางรายทุกวันนี้ยังทำงานอยู่นะคะแม้จะถึงวัยเกษียณแล้วก็ตามขณะเดียวกันพวกเขาเหล่านี้ก็ยังมีรายได้เสริมจากแหล่งอื่นด้วยอย่างเช่นเงินบำนาญผลตอบแทนจากการลงทุนตลอดจนดอกเบี้ยเงินฝากก็เลยทำให้มีความพร้อมที่จะจับจ่ายใช้สอยเพื่อซื้อความสุขให้กับตัวเองค่ะนอกจากนี้ยังพบด้วยนะคะว่าซิลเวอร์เจนเนี่ยเขาก็นิยมช้อปปิ้งออนไลน์ไม่ต่างไปจากเจนอื่นๆเลยโดยที่มีผลสำรวจพบว่าสัดส่วนการซื้อสินค้าหรือว่าบริการผ่านช่องทางออนไลน์ของกลุ่มสูงวัยสูงถึงร้อยละ46
ซึ่งก็เป็นสัดส่วนใกล้เคียงกับค่าเฉลี่ยของทุกเจนนะคะที่อยู่ที่ร้อยละ51นี่ก็เลยสะท้อนค่ะว่าซิลเวอร์เจนเป็นกลุ่มที่ใช้เทคโนโลยีและไม่ตกยุคเลยนะคะจากรายละเอียดแล้วก็ข้อมูลเราจะเห็นเลยนะคะว่าเป็นกลุ่มที่น่าสนใจและก็เป็นกลุ่มที่มีโอกาสทางธุรกิจอีกมากนะคะซึ่งจากการเติบโตนะคะของซิลเวอร์เจนรวมไปถึงกลุ่มที่มีกำลังซื้อสูงประกอบกับกลยุทธ์สร้างการเติบโตของแบรนด์ดีนี่ค่ะก็เลยมองเห็นโอกาสนี้นะคะต้องการขยายฐานลูกค้าไปสู่กลุ่มใหม่ๆเช่นเดียวกันล่าสุดค่ะก็เลยเปิดตัวแบรนด์ดีนี่ดีลักซ์ค่ะเจาะกลุ่มครอบครัวผู้สูงอายุโดยเฉพาะนะคะขณะเดียวกันยังเป็นการขยายลายสินค้าไปสู่กลุ่มพรีเมียมแมสในราคาที่จับต้องได้ด้วยค่ะดังนั้นเขาทำอะไรบ้างประเดิม2ผลิตภัณฑ์แรกออกสู่ตลาดนั่นก็คือผลิตภัณฑ์ซักผ้าและก็โลชั่นค่ะเรื่องนี้คุณสิริสุภาอัศจรประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายการตลาดของ Neo Corporate นะคะผู้ที่ผลิตและก็จำหน่ายผลิตภัณฑ์ดีนี่บอกว่ากลุ่มผู้สูงอายุเป็นกลุ่มที่มีบทบาทสำคัญต่อภาคธุรกิจมากขึ้นเรื่อยๆค่ะดังนั้นเลยเล็งเห็นและก็พร้อมพัฒนาสินค้ารองรับการเติบโตนี้โดยบริษัทไม่ได้เพิ่งแบบมาเห็นนะเขาใช้เวลาถึง3ปีค่ะศึกษาและก็พัฒนาผลิตภัณฑ์สำหรับกลุ่มสูงวัยโดยเฉพาะเพราะว่าข้อมูลจากอินไซต์ของผู้บริโภคในกลุ่ม Silver Age เองเนี่ยพบว่าผู้ใหญ่นะคะเมื่อมีอายุมากขึ้นคุณผู้ชมคุณแอมมี่ผิวจะเปลี่ยนไปนะผิวจะอ่อนแอไม่ต่างจากวัยแรกเกิดที่ต้องการบำรุงค่ะดังนั้นทำให้ผู้สูงวัยหลายคนก็เลยหันมากลับมาใช้ผลิตภัณฑ์สำหรับเด็กมากขึ้นอ๋อปกติมันเป็นแบบนี้นะดังนั้นไม่ต้องไปใช้ผลิตภัณฑ์สำหรับเด็กเลยเป็นผลิตภัณฑ์โดยตรงสำหรับตัวกลุ่มผู้สูงวัยเลยแล้วกันนะก็เลยเปิดตัว2ผลิตภัณฑ์ออกมานะซึ่งชูคุณสมบัติคือการกำจัดกลิ่นไม่พึงประสงค์ที่ติดอยู่กับผ้าโดยเฉพาะกลิ่นแก่กลิ่นอับกลิ่นตัวนะคะหรือว่าการขจัดภาพต่างๆทำให้กลายเป็นแบรนด์ซักผ้าแบรนด์แรกในประเทศไทยที่ออกผลิตภัณฑ์สำหรับผู้สูงวัยจริงๆนั่นเองค่ะและอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์นั่นก็คือโลชั่นนะคะก็เหมาะกับกลุ่มผู้สูงวัยที่ผิวแพ้ง่ายวัยต่อการระคายเคืองนั่นเองคุณสิริสุภาบอกด้วยว่าหลังจากนี้จะทยอยเปิดตัวผลิตภัณฑ์อื่นๆออกมาเพิ่มเติมด้วยนะรวมถึงการทำตลาดแบบครบวงจรค่ะทั้งช่องทางการจัดจำหน่ายในห้างร้านชั้นนำออนไลน์ทีวีช้อปปิ้งรวมไปถึงสื่อออนไลน์ในช่องทางหลักทั้ง Facebook YouTube ซึ่งก็เป็นช่องทางที่เข้าถึงกลุ่มผู้สูงอายุแล้วก็ครอบครัวด้วยเช่นเดียวกันดังนั้นเดี๋ยวเราไปฟังแนวคิดกลยุทธ์สร้างการเติบโตของแบรนด์กันต่อเลยค่ะในกลุ่มของดีนี่เองอ่ะเรามีหลายผลิตภัณฑ์มากทีเนี้ยเมื่อฐานมันใหญ่อ่ะเวลาจะเติบโต2ดิจิตอ่ะก็จะทำได้ยากขึ้นนะคะตัวเดิมอ่ะก็โตตามเดิมนี่แหละแล้วก็เนื่องจากตลาดสัดส่วนประชากรเปลี่ยนไปทางผู้สูงอายุถ้าเราไม่แคปเจอร์กลุ่มเนี้ยเราก็จะโตเติบโตได้ยากอะค่ะก็เลยต้องแบบว่ามองว่าการที่มาจับเทรนด์ของกลุ่มผู้สูงอายุเนี่ยจะช่วยให้เราเติบโตได้ง่ายขึ้นจริงๆแล้วก็คือกลุ่มเด็กอะน้อยลงแหละค่ะถ้าเรายังมองแค่กลุ่มเดิมอะเราก็อาจจะเติบโตไม่ได้เท่ากับเป้าหมายที่เราตั้งไว้ค่ะเราก็คือใช้วิธี prolong usage คือใช้ตั้งแต่ทารกพอเติบโตมาเป็นเด็กเราก็มีดีนี่คิดให้ใช้พอเติบโตขึ้นมาอีกเราก็มีดีนี่บิวตี้หรือว่าดีนี่ที่เป็นสวีทเซนสำหรับวัยสาวให้เขาใช้ก็คือสามารถใช้จนไปเป็นผู้ใหญ่เลยค่ะแต่ว่ามันจะมาหยุดถึงว่าถ้าเราไม่มีกลุ่มสำหรับคนอายุ60อ่ะมันจะไม่ตอบโจทย์เขาค่ะอันนี้เราก็เรียกว่าเป็นใช้กลยุทธ์ในการโพลองยูเซตให้เติบโตไปพร้อมกับลูกค้าค่ะเราทำครบวงจรเลยค่ะมีโฆษณาสื่อออนไลน์แล้วก็ณจุดที่เราเจอคอน sumer ได้ซึ่งก็คือโรงพยาบาลนะคะเทคนิคเดียวกันเลยค่ะก็ต้องมีโฆษณาออกมาเพื่อให้คนรับรู้ว่ามีดีนี่ดีลักซ์ออกมานะคะซึ่งตอนนี้ก็อยู่ในขั้นตอนของการเตรียมทำโฆษณาอยู่นะคะก็น่าจะไม่เร็วๆนี้ค่ะอีกไม่เกิน2เดือนนะคะก็จะปล่อยออกมาอย่างแน่นอนส่วนตัวดีนี่ดีลักซ์สิ่งที่แตกต่างก็คือเราทำการวิจัยตั้งแต่ต้นเหตุ
ของปัญหาของคนกลุ่มอายุ60อะค่ะว่าเขามีปัญหาที่ส่วนไหนบ้างปัญหาก็คือกลิ่นที่ไม่พึงประสงค์นะคะกับคราบที่แตกต่างจากคนวัยอื่นจริงๆอะสามารถใช้ได้ถึงแบบผู้ป่วยติดเตียงเลยที่จะกำจัดกลิ่นปัสสาวะและอุจจาระที่จะติดผ้าปูที่นอนหรือว่าเสื้อผ้าค่ะสามารถขจัดได้ดีเยี่ยมเพราะว่าเราอ่ะมีนักวิจัยที่เขาค้นคว้าเลยว่าต้นเหตุของกลิ่นของผู้สูงอายุเนี่ยมาจากตรงไหนและตัวนี้ก็คือจะช่วยขจัดกลิ่นที่ต้นเหตุก็จะเป็นจุดที่จุดเด่นที่แตกต่างจากดีนี่สำหรับเด็กในปัจจุบันค่ะชัดเจนแผนของเขาก็คือการโตไปตามกลุ่มประชากรนะคะคือเด็กมันเกิดน้อยลงจริงๆล่ะจะไปยึดติดอยู่กับกลุ่มเดิมก็คงจะไม่ได้นะคะสิ่งสำคัญเดี๋ยวนี้นะเราดูแล้วว่าผลิตภัณฑ์ไหนนะคุณผู้ชมหรือว่าแบรนด์สินค้าอะไรถ้าสามารถครอบคลุมทุกเจนหรือทุกช่วงวัยอันนั้นถือว่าเป็นจุดเด่นเหมือนกันนะเพราะว่าหลายครั้งเนี่ยผลิตภัณฑ์ของตัวเราเองหรือว่าสินค้าเนี่ยมันจะมีกลุ่มเป้าหมายที่ชัดเจนจะมีสักกลุ่มเดียวถ้าสมมุติยิงตรงได้ก็จะชัดเจนแต่ถ้าผลิตภัณฑ์ไหนครอบคลุมได้ทั้งหมดไม่ได้หมายถึงหวานนะแต่สามารถที่จะมีเฉพาะเจาะจงกลุ่มเด็กกลุ่มวัยรุ่นกลุ่มสูงวัยนี่แหละมันเป็นโอกาสทางธุรกิจจริงๆเนี่ยเพราะว่าในเมื่อเขาสามารถที่จะออกผลิตภัณฑ์เติบโตไปตามแต่ละเจนหรือว่ากลุ่มช่วงอายุได้เพราะว่าแต่ก่อนถ้าพูดถึงบอกว่าอ๋อถ้าเราสมมุติเป็นชุดชั้นในสำหรับเด็กสมมุตินะชุดชั้นในสำหรับเด็กปุ๊บก็คือเด็กแต่เด็กเขาไม่ได้เด็กอยู่อย่างนั้นไงเด็กเขาโตไปตามวัยพอเด็กผู้กลายเป็นวัยรุ่นกลายเป็นผู้ใหญ่ถ้าเรามีสินค้าอะไรที่มันเติบโตไปตามวัยเขาได้นี่แหละมันสามารถสร้างรายได้แล้วก็สร้างการเติบโตให้กับธุรกิจของตัวเองได้ด้วยศึกษาวิจัยมา3ปีนะสุดท้ายก็เลยออกมานี่แหละแนวความคิดใหม่ของเขานะคะเอาล่ะคุณผู้ชมค่ะขยับกันไปต่อที่อีกหนึ่งประเด็นที่เป็นข่าวใหญ่ระดับโลกก็ว่าได้นะคะกับเรื่องนี้ของ SpaceX ค่ะล่าสุดมีรายงานจากรอยเตอร์อ้างแหล่งข่าวนะคะบอกว่า SpaceXเนี่ยได้ทำสัญญาลับกับกระทรวงกลาโหมหรือว่าหน่วยข่าวกรองของสหรัฐนี่แหละคุณผู้ชมเป็นมูลค่าถึง 1,800 ล้านดอลลาร์สหรัฐทีเดียวนะคะในการที่จะสร้างเครือข่ายของดาวเทียมสอดแนมที่ทรงพลังมากแล้วก็สามารถตรวจจับเป้าหมายได้อย่างรวดเร็วในเกือบทุกที่ของโลกเลยค่ะรอยเตอร์รายงานอ้างแหล่งข่าวว่าหน่วยธุรกิจ Starshield ของ SpaceX กำลังสร้างเครือข่ายดาวเทียมสอดแนมที่ทรงพลังหลายร้อยดวงภายใต้สัญญาลับกับหน่วยข่าวกรองสหรัฐค่ะแหล่งข่าวระบุว่าเครือข่ายนี้ถูกสร้างขึ้นภายใต้สัญญามูลค่า 1,800 ล้านดอลลาร์สหรัฐที่ลงนามกันตั้งแต่ปี2564กับสำนักงานลาดตระเวนแห่งชาติหรือว่า NRO ซึ่งเป็นหน่วยงานข่าวกรองที่จัดการดาวเทียมสอดแนมซึ่งถ้าหากว่าประสบความสำเร็จโครงการนี้จะช่วยเพิ่มความสามารถของรัฐบาลและกองทัพสหรัฐได้อย่างมากในการติดตามตรวจจับเป้าหมายได้อย่างรวดเร็วในเกือบทุกที่ของโลกค่ะเพราะว่าสามารถจับภาพต่อเนื่องของกิจกรรมต่างๆบนภาคพื้นดินได้เกือบทุกที่ในโลกชนิดที่เขาใช้คำว่าไม่มีใครสามารถหลุดลอดสายตาไปได้นะคะแล้วก็แบ่งปันข้อมูลนี้กับหน่วยข่าวกรองและเจ้าหน้าที่ทหารของสหรัฐต่อไปค่ะซึ่งแผนดังกล่าวคุณผู้ชมไม่เพียงแสดงให้เห็นความสัมพันธ์ที่ลึกซึ้งนะคะระหว่างบริษัทอวกาศของมหาเศรษฐีอีลอนมัสก์และหน่วยงานความมั่นคงแห่งชาติแต่ว่าสะท้อนถึงการมีส่วนร่วมของ SpaceX ในโครงการข่าวกรองและการทหารของสหรัฐรวมไปถึงการลงทุนของกระทรวงกลาโหมอย่างหนักในระบบดาวเทียมวงโคจรโลกตับนะที่มีจุดมุ่งหมายเพื่อสนับสนุนกองกำลังภาคพื้นดินด้วยค่ะแหล่งข่าวของ Reuters นะคะยังกล่าวด้วยบอกว่าสัญญานี้เนี่ยมันส่งสัญญาณถึงความไว้วางใจที่เพิ่มขึ้นนะคะจากการจัดตั้งหน่วยข่าวกรองของบริษัทหลังครั้งนึงถ้าจำกันได้อีลอนมัสก์เคยปะทะนะกับฝ่ายบริหารของคุณโจไบเดนแล้วก็จุดประกายความขัดแย้งเกี่ยวกับการกลุ่มอำนาจการสื่อสารผ่านการเชื่อมต่อดาวเทียม Starlink ในเขตสงครามยูเครนที่เป็นของมัสไม่ใช่ของกองทัพสหรัฐนะคะอย่างไรก็ตามคุณผู้ชมรอยเตอร์สไม่ได้ระบุนะคะว่าเมื่อใดที่เครือข่ายดาวเทียมใหม่จะเริ่มทำงานค่ะดาร์ส SpaceX เองผู้ให้บริการดาวเทียมรายใหญ่ที่สุดในโลกก็ไม่ได้ตอบสนองหรือว่ามีคำชี้แจงใดๆออกมาต่อคำร้องขอความคิดเห็นเกี่ยวกับสัญญาบทบาทของสัญญาและรายละเอียดเกี่ยวกับการปล่อยดาวเทียมนะคะขณะที่ NRO ก็ออกแถลงการค่ะบอกว่ารับทราบนะภารกิจในการพัฒนาระบบดาวเทียมที่มันซับซ้อนแล้วก็ความร่วมมือกับหน่วยงานรัฐบาลบริษัทสถาบันวิจัยและประเทศอื่นๆแต่ปฏิเสธที่จะแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการค้นพบของ Reuters ถึงการร่วมมือของ SpaceX ในความพยายามนี้ค่ะแหล่งข่าวบอกด้วยว่าจริงๆแล้วที่จริงนะ
ครือข่าย StarChill ถูกทดสอบมานานแล้วนะคะก่อนจะเริ่มปฏิบัติการจริงโดยไม่มีใครทราบเพราะว่าต้นแบบของดาวเทียม StarChill ประมาณ12ตัวก็ถูกปล่อยสู่วงโคจรโลกตั้งแต่ปี2563ผ่านทางจรวดคือ Falcon 9ของ SpaceX และ Pentagon ก็เป็นลูกค้ารายใหญ่ของ SpaceX มาสักพักแล้วค่ะเพราะว่าเคยใช้จรวด Falcon 9เพื่อส่งสิ่งของทางทหารขึ้นสู่อวกาศนั่นเองนะคะเรื่องนี้เป็นข่าวใหญ่นะเพราะว่าเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับในแวดวงเทคโนโลยีด้วยนะและที่สำคัญพอมันมีคำว่าสอดแนมมีคำว่าดีลลับมีคำว่ากองทัพสหรัฐนี่มันเป็นเรื่องใหญ่นะเพราะนี่คือหนึ่งในประเทศมหาอำนาจของโลกใบนี้ค่ะแล้วเขาไม่ได้ส่งเห็นเฉพาะในประเทศของเขาแต่มันไปถึงทุกที่ในโลกเนี่ยสิคะหลายคนเลยพูดกันเยอะเลยแต่ที่แน่ๆเนี่ยเป็นข่าวได้ทุกวันนะที่จริงอย่างที่เราบอกอ่ะพี่เขามีข่าวทุกวันอันนี้ก็ถือว่าเป็นดีลลับที่หลายคนบอกว่าโอ๊ยตกอกตกใจเหมือนกันสำนักข่าวรอยเตอร์ซึ่งก็คือสำนักข่าวต่างประเทศนะเขาได้ไปขุดเจาะมาแล้วก็ไปเจอเขาเรียกว่าเป็นรายงานพิเศษของสำนักข่าวรอยเตอร์สค่ะใช่ค่ะคุณผู้ชมเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันก่อนสักครู่เดียวนะคะช่วงหน้าติดตามเทคโนโลยีแห่งอนาคตจาก True Online กันค่ะว่าจะทำให้เน็ตไฟเบอร์ของบ้านมันไปได้ไกลขนาดไหนสักครู่เดียวนะคะใน TNN Online เอ้ย TNN Live วันนี้เรามี TNN Live Facebook แล้วเรามี YouTube นะหมดแล้วเหรอ YouTube เรากลับมาแล้วน้องโอเคอัปเดต YouTube เรากลับมาแล้วเนี่ยคนยังไม่ค่อยรู้เลยนะเนี่ยน้องบอกหนูไม่รู้ว่า TikTok ด้วย TikTok อย่างๆ TikTok อย่างอ๋อโอเค YouTube อย่างเดียว YouTube อย่างเดียวและ YouTube คุยกับเรามั้ยคุยกับเรามั้ย YouTube คุยอ่ะคุยมั้ยคุยน้องดีใจเมื่อสักครู่เราพูดถึงผลิตภัณฑ์สำหรับผู้สูงวัยดีนี่นะก็คือดีนี่ดีลักซ์นะคือเขาออกมา2ตัวกำลังจะมาเล่าอย่างนี้คุณผู้ชมว่ามันมีอยู่เขาเรียกเพนพอยต์กลิ่นแก่เลี้ยงพันธุ์ดีใจมากเลยไม่แล้วเรานึกถึงใครคุณเล็กบุญชัยใช่มันเป็นกลิ่นที่มันเอาออกยากมากนะพี่เพนมันซักแล้วมันไม่ออกนะเดี๋ยวก่อนธรรมดาเดี๋ยวก่อนกลิ่นแก่ในความเห็นน้องถ้าน้องต้องอธิบายออกมากลิ่นแก่คือกลิ่นแบบไหนวะมันเป็นกลิ่นที่แบบแปรงฟันก็ไม่หายอะมันออกมาจากลมหายใจมันออกมาจากแบบอยู่ข้างๆก็ได้กลิ่นแก่ว่าไงคะถามจังป้อมแบบเฮ้ยคุณผู้ชมไม่เดี๋ยวก่อนน้องคือน้องอธิบายได้ไหมว่าแบบมันจะเป็นไงวะมันจะแบบหมักหมมอะจริงเหรอกลิ่นมันจะอื่นๆแบบอะไรก็ไม่ค่อยน่าอยู่ครับตอนนั้นคนที่เอามาเผยแพร่คนแรกอ่ะคือมนชัยคุณเล็กมนชัยผู้สร้างความตระหนักใน TNN ถูกอยู่ดีนางก็บอกว่าฉันเดินผ่านอะไรสักอย่างเนาะได้กลิ่นแก่แล้วเขาก็บอกว่าตัวเขาเองเขาไม่อยากมีกลิ่นนั้นทุกคนก็เฮ้ยเล็กกลิ่นแก่มันคือกลิ่นอะไรวะอะไรเงี้ยอ๋อเขาก็เลยส่งผ่านมาถึงน้องมันมีอยู่จริงแต่แบบมันเป็นอะไรที่หลีกเลี่ยงไม่ได้อ่ะไม่ว่าเราจะแบบประพรมน้ำหอมหรือเราจะแบบแปรงฟันดีขนาดไหนอ่ะถ้าหมดมันจะมีมันเหมือนกลิ่นตัวแต่กลิ่นตัวเนี่ยคือมันเป็นกลิ่นที่เหมือนกับจุลินทรีย์อะไรอย่างงี้ใช่ป่ะที่แบคทีเรียไม่จุลินทรีย์ของใครคือแบคทีเรียแล้วมันทำให้นู่นอาบน้ำมันก็ออกมันจะออกแต่กลิ่นแก่แต่มันก็ไม่ได้แบบบูดหรืออะไรเปรี้ยวอย่างงั้นใช่มั้ยมันจะมันไม่บูดไม่เปรี้ยวเอาเหรอแต่แล้วมันบูดมันเปรี้ยวไหมมันไม่ถึงขนาดนั้นมันจะมันอื่นๆเดี๋ยวฉันต้องไปไหนผู้ชมขายกลิ่นแก่ไปเลยเดินกลับไปหาพ่อไงสงสารใช่ป่ะใช่แต่ว่าถ้าอันเนี้ยมันกำจัดกลิ่นแก่ได้อ่ะโอ้โหมันจะเป็นนวัตกรรมมากใช่แต่อันนี้ก็เขาอย่างที่บอกไงเขาเห็นไหมหนึ่งในที่ผู้บริหารบอกว่าเพนพอยต์ของคนผู้สูงวัยนั่นคือกลิ่นแก่เป็นไงไปซื้อทำมา3ปีเนาะเดี๋ยวไปต้องไปลองไปหายจริงเปล่าเพราะว่าปกติพอคนแก่ที่บอกผิวมันกลับไปมันเหมือนเด็กเนาะปกติเราก็จะใช้ผลิตภัณฑ์เด็กที่บอกเพราะมันแพ้ง่ายบางทีเดี๋ยวมันแบบนู่นนี่นั่นคราวนี้ก็คือมีเฉพาะเจาะจงสำหรับกลุ่มผู้สูงวัยเห็นไหมนี่มันเป็นกลยุทธ์การตลาดจริงๆที่เขาแบบคิด
ที่สำหรับกลุ่มนี้อ่ะและคนกลุ่มนี้ที่บอกเรารายงานหลายครั้งนะอย่ามองข้ามกำลังซื้อนะที่เขารวยจริงๆนะใช่ขอซื้อกันหมดแล้วเนี่ยเดี๋ยวติดตามกันดูถ้ามีความอัปเดตแล้วมาส่งกันอ่ะขอบคุณทุกช่องทางในการติดตามนะเรากลับมาแล้วออนไลน์ค่ะตามต่อทางทีวีค่ะ สนับสนุนโดยหิวเมื่อไหร่ก็แวะมา 7-Eleven ตัวออนไลน์เน็ตบ้านไฟเบอร์อันดับหนึ่งของไทยเปิดประสบการณ์สุดล้ำด้วยเทคโนโลยีแห่งอนาคตนะคะเพื่อตอกย้ำความเป็นเบอร์หนึ่ง Number One Smart Fiber Internet ค่ะเพื่อที่จะตอบโจทย์ทุกๆความต้องการทีเดียวไปติดตามในรายละเอียดกันค่ะทรูออนไลน์ประกาศยกระดับมาตรฐานบริการอินเทอร์เน็ตบรอดแบนด์สู่การเติมเต็มชีวิตอัจฉริยะในบ้านภายใต้แนวคิด Your Everyday Connect Tech ใช้ประสิทธิภาพเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์หรือ AI ขับเคลื่อน3กลยุทธ์หลัก Smart Tech สุดล้ำด้วยเทคโนโลยีเครือข่ายบรอดแบนด์อัจฉริยะที่ผสานพลัง AI ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์การใช้เน็ตบ้าน Smart Serviceผนวกเทคโนโลยี AI ยกระดับประสบการณ์ระดับ World Class ด้วยความเข้าใจทุกความต้องการของลูกค้าอย่างแท้จริงและ Smart Solution and Privilege ที่สุดของสิทธิประโยชน์เพื่อความสุขของลูกค้าคนสำคัญทั้งความบันเทิงด้วยกล่อง True ID TV True Vision Now Solution อัจฉริยะกล้อง CCTV ทั้งในและนอกบ้านพร้อมฟรีประกันภัยที่อยู่อาศัยและประกันชีวิตนอกจากนี้ยังนำเสนอความเป็นอัจฉริยะของเน็ตบ้านอันดับหนึ่งที่เชื่อมทุกวิถีชีวิตดิจิทัลผ่านพรีเซนเตอร์ที่เป็นลูกค้าผู้ใช้งานจริงหนุ่มกรรชัยกำเนิดพลอยผู้ประกาศข่าวและพิธีกรด้วยโฆษณาชุดใหม่ที่ถ่ายทอดการเชื่อมโยงทุกเทคโนโลยียุคดิจิทัลเพื่อเติมเต็มทุกไลฟ์สไตล์เต็มรูปแบบสะท้อนความเร็วแรงเสถียรอย่างแท้จริงมั่นใจว่าTrue Online จะเป็นแบรนด์ที่ยังคงครองความเป็นที่หนึ่งในใจลูกค้าสิ่งที่เรากำลังจะสร้างพัฒนาในปีนี้เราเอา AI เข้ามาเติมเต็มมากขึ้นเพื่อให้ตอบโจทย์ทั้งด้านสินค้าด้านบริการแล้วด้านสิทธิประโยชน์ลูกค้าดังนั้นนะครับปีนี้เป็นปีที่เราเอาดิจิตอลและ AI เข้ามาช่วยเสริมให้แข็งแรงมากขึ้นครับการใช้ AI ของเราเนี่ยไม่ได้เอา AI ไปใส่ที่อุปกรณ์หรือฮาร์ดแวร์แต่เราเอา AI เราไปอยู่ที่ข้างหลังแบ็คเอนด์แปลว่าอะไรมันจะถูกเรียนรู้และพัฒนาเพิ่มเติมขึ้นเรื่อยๆเรายืนยันนะครับว่าเราจะสร้างความแตกต่างให้กับอุตสาหกรรมเน็ตบ้านนะครับโดยใช้ customer เป็นที่ตั้งแล้วก็นำเอา Smart Living Tech เนี่ยมาให้กับคุณลูกค้าคนไทยนะครับต่อไปอินเทอร์เน็ตเนี่ยจะไม่ใช่แค่ให้กับ family ให้กับคนในบ้านใช้แต่เราเอมไปที่ให้กับบ้านของคุณลูกค้าใช้นะครับผมเองเนี่ยคือใช้ทูเนี่ยมานานมากแล้วแล้วก็ไม่คิดเลยว่าวันนี้พัฒนาการของทูเนี่ยจะเดินมาถึงขั้นสุดเหมือนกันนะครับแล้วก็เชื่อว่าจะไปต่อเรื่อยๆด้วยนะครับเพราะว่าดูจากวิฒนาการตั้งแต่ครั้งแรกที่มีการนำเอาเน็ตไฟเบอร์เข้ามาเป็นเจ้าแรกนะครับวันนี้เขาไม่ได้หยุดนะฮะทำไปเรื่อยๆจนกระทั่งวันนี้แบบก็ถือว่าผมว่าทะลุกับทุกที่อยู่แล้วเป็นผู้ใช้จริงแน่นอนนะครับเพราะว่าตัวพี่เองเนี่ยถ้าเกิดว่าไม่ดีนะฮะแล้วก็ไม่เจ๋งจริงเนี่ยไม่กล้าออกมาพูดไม่งั้นเนี่ยทุกสิ่งทุกอย่างจะย้อนกลับมาที่ตัวเราเองพร้อมกันนี้ยังมอบสิทธิประโยชน์ทั้งในบ้านและนอกบ้านเพียงใช้ True Point แลกรับสิทธิพิเศษที่ครอบคลุมทุกไลฟ์สไตล์อาทิบริการล้างแอร์จาก Home Service by Home Pro พร้อมส่วนลดมากมายให้อิ่มและช็อปเพลินจากพาร์ทเนอร์ชั้นนำทั่วประเทศ
ีแล้วค่ะเทคโนโลยีสุดล้ำสิทธิประโยชน์ก็เพียบเลยนะคะกับ True Online ค่ะเอาล่ะพาคุณผู้ชมมาปิดท้ายกันที่ข่าวสารยานยนต์กันสักหน่อยนะคะกับนาทีนี้การปรับตัวของ Tesla เขาบอกเลยว่าไม่ขอแข่งขันในสนามราคาอีกต่อไปแล้วนะคะเพราะล่าสุดประกาศจะปรับขึ้นราคารถยนต์ไฟฟ้าโมเดล Y ของเขาในหลายพื้นที่ในยุโรปเลยล่ะค่ะหลังจากที่ก่อนหน้านี้ก็ได้ประกาศว่าจะขึ้นราคาในสหรัฐมาแล้วนะคะซึ่งตั้งแต่วันที่22มีนาคมนี้ Tesla บริษัทผู้ผลิตรถยนต์ไฟฟ้าหรือว่า EV รายใหญ่ของสหรัฐเตรียมปรับขึ้นราคารถยนต์รุ่นโมเดล Y ในตลาดยุโรปค่ะโดยจะปรับขึ้นประมาณ 2,000 ยูโรหรือใกล้เคียงกันเมื่อเทียบเป็นเงินสกุลท้องถิ่นและการปรับขึ้นราคารถรุ่นนี้ในหลายส่วนของยุโรปก็เกิดขึ้นหลังจากที่ Tesla ประกาศไปเมื่อวันศุกร์ว่าจะขยับขึ้นราคารถรุ่นโมเดล Y ทั้งหมดในสหรัฐประมาณ 1,000 ดอลลาร์มีผลตั้งแต่1เมษายนนี้ค่ะทั้งนี้เมื่อวันที่1มีนาคม Tesla ก็ปรับขึ้นราคาโมเดล Y แบบขับเคลื่อนล้อหลังและก็รุ่นระยะไกล 1,000 ดอลลาร์อยู่ที่ 43,990 ดอลลาร์และ 48,990 ดอลลาร์ค่ะส่วนต่างกำไรของ Tesla ได้รับผลกระทบนะจากสงครามราคากับบรรดาคู่แข่งแบรนด์อื่นๆที่เริ่มขึ้นเมื่อกว่า1ปีที่แล้วก็ตัวเองนี่แหละ เป็นผู้นำร่องสงครามราคานี่แหละงานนี้ต้องติดตามนะคะว่าการปรับขึ้นราคาในครั้งนี้จะกระทบกับตลาดประเทศอื่นไหมรวมไปถึงตลาดในประเทศไทยด้วยค่ะอย่างไรก็ตามเทสลาเคยออกมาเตือนเมื่อเดือนมกราคมบอกว่ายอดขายน่าจะลดลงอีกในปีนี้นะคะเนื่องจากบริษัทโฟกัสการผลิตรถ EV รุ่นใหม่ที่มีชื่อรหัสว่า Leadwood นั่นเองค่ะติดตามกันดูเอ๊ะมันเป็นการยุติสงครามราคาแค่แป๊บๆหรือเปล่าพี่มาขึ้นเดี๋ยวพี่จะลดลงอีกหรือเปล่าเดี๋ยวต้องติดตามกันค่ะค่ะและนี่ก็คือทั้งหมดที่นำมาฝากกันในการตลาดเงินล้านประจำวันนี้นะคะพบกันใหม่พรุ่งนี้เวลาเดิมเลยวันนี้แอมมี่คุณเพ็มพร้อมกับทีมงานลาคุณผู้ชมไปแล้วสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ